ถึงคุณผู้ฟังเราเดินทางมาเกินครึ่งทางในปี2024บนเส้นทางที่ทั้งโลกต้องช่วยกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ในปี2030แล้วประเทศไทยเราทำอะไรกันอยู่บ้างนะมาหาคำตอบกันใน The Second Half นับเวลาเดินหน้าสร้างความยั่งยืนหาดสวยน้ำใสต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลเขาไม่ได้มีแค่ให้เรากินเราใช้หรือให้เราชื่นชมเพียงอย่างเดียวนะคะวันนี้เราน่าจะกลับมาตั้งคำถามใหม่ว่าจริงๆแล้วทั้งระบบธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยแล้วเราทำประโยชน์อะไรให้กับเขาแล้วเรามีส่วนได้ส่วนเสียยังไงบ้างวันนี้มาคุยกันเรื่องความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมค่ะกับคุณอเล็กซ์เรนเดลผู้ร่วมก่อตั้ง Environmental Education Center ค่ะอเล็กซ์สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้มากับบทบาทที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง EEC ด้วยทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเต็มตัวแล้วก็จะเรียกว่าเต็มตัวก็ค่อนข้างเต็มตัวก็คืองานแสดงก็ด้วยหลายๆอย่างตอนนี้ก็คือพักไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนแต่ก็เริ่มหาอะไรใหม่ๆในเชิงการแสดงเนาะแต่ว่าณตอนนี้เลยก็เนี่ยทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทำเรื่อง EC เต็มตัวเลยแล้วก็เป็นงานที่ชอบด้วยเป็นงานที่ชอบแล้วก็ยิ่งทำก็ยิ่งมีอะไรใหม่ๆให้เราแบบว่าได้เรียนรู้ได้ไปต่อได้ครับนี่ล่ะอาจจะเป็นคำถามแรกที่ขอถามก่อนครับง่ายแต่ไม่รู้จะตอบยาวไหมนะครับงั้นสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะบางคนคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องไกลตัวทำยังไงให้มันนับดึงมาใกล้ตัวครับสำหรับผมคือถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วแปลตรงๆก็คือ environment มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นป่าหรือเป็นทะเลหรือว่าเป็นหรือธรรมชาติเนี่ยก็เป็นหนึ่ง environment สภาพแวดล้อมก็ถือว่าเป็นหนึ่ง environment ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมชาติแต่มันเป็นเรื่องของสังคมของโลเคชันที่อยู่ด้วยแล้วก็การที่โลเคชันนั้นหรือ environment นั้นมันสามารถที่จะเชฟตัวเราให้เป็นเราได้แต่ถ้าในเชิงธรรมชาติคนก็จะนึกถึง environment ที่เป็นมีป่ามีต้นไม้มีระบบนิเวศมีความหลากหลายทางชีวภาพมีอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าคนจะมองยังไงแต่สำหรับผมคือมันจะมันเหมือนอาร์ตอะอาร์ตจะเป็นเพลงก็ได้อาร์ตจะเป็นกีฬาก็ได้มันก็คล้ายๆกันแล้วแต่ว่าเราจะแปลยังไงครับอาร์ตจะเป็นตัวหนังสือเป็นบทความเป็นการเขียนอะไรใช่ครับผมดังนั้นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามันก็คงมีทั้งดีมีทั้งแย่ครับผมสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษไม่น่าอยู่เลยทำให้คนเครียดเนาะแต่สิ่งแวดล้อมที่อเล็กซ์ทำอยู่แล้วก็อยากที่จะส่งเสริมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้านไหนบ้างคือหลักๆแล้วผมจะทำเรื่องป่าเรื่องทะเลคือดั้งเดิมเลย EC เริ่มมาเนี่ยเราทำค่ายให้กับเยาวชนก่อนค่ายให้กับเด็กๆ3ขวบครึ่ง4ขวบไปจนถึงประมาณ10 12เนี่ยอยู่ในช่วงไม่เกินมหาวิทยาลัยตอนแรกเลย และคอนเทนต์ของเรา ยังไปได้อยู่ครับยังไปได้ เพราะหลังๆก็มีให้กับผู้ใหญ่ด้วยแต่ว่าโดยก็เลยจะมาทางนี้ตั้งแต่แรกเรื่องช้างเรื่องแบบสัตว์ป่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จะคุกคีกับพวกแบบ Red List IUCN จะไปในแนวแบบ Wildlife Protection Marine Life Protection ซะส่วนมากแต่พอมาสักพักนึงแล้วเราก็จะได้มีโอกาสทำงานกับภาครัฐภาคเอกชนซึ่งก็จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปอย่าง Circular Economy ยกตัวอย่างอย่าง ESG อย่าง SDG เรามาทำงานให้กับควบคู่กับ UN ก็จะพาเราไปสู่แบบหลายๆมุมทำให้เราเห็นความหลากหลายของโลกนี้ที่มันมากขึ้นครับแต่เริ่มที่สัตว์ป่าก่อนเริ่มที่สัตว์ป่าหรือว่าแพชชั่นที่สัตว์ป่ามากๆเลยแล้วทำไมสัตว์ป่าคือชอบสัตว์ป่าเริ่มที่ช้างก่อนเริ่มที่การช่วยเหลือช้างแล้วก็มาเข้าใจว่าeducation มันเป็นเวแล้วก็ด้วยผสมว่าชอบเรื่องของ outdoor learning outdoor classroom แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ outdoor มาตั้งแต่เด็กเล่นละครเล่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่มันเป็นตัวเราในการก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาแล้วเราชอบช้างอยู่แล้วเราชอบสัตว์อยู่แล้วแต่ผมเองก็รู้สึกว่าสัตว์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คนมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ง่ายใช่ไหมแบบถ้าสมมติว่าเป็นพืชพันธุ์อย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบพันธุ์อะไรพืชอะไรมันหน้าตาคล้ายๆแต่พอมันสัตว์มันมีสตอรี่ช้างมันมีอะไรที่ถึงทุกวันนี้คนยังรู้จักแค่ 60-70% ของที่เกี่ยวกับช้างแค่รู้ไม่หมดสักทีเพราะนั้นมันมีอะไรให้ค้นหาแล้วมันมีอะไรน่าสนใจกว่าเยอะก็เลยเริ่มที่สัตว์ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะใช้สัตว์เป็นตัวแบบตัวพระเอกของแต่ละงานที่ทำค่ะงั้นถ้าสมมติว่ากลางทั้งกระบวนการของ EEC เนาะ EEC ทำอะไรบ้างคือมีฝั่งที่เป็นค่ายของเราเองใช่ไหมครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำให้กับโรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียน
เออยากทำเรื่อง environment 5วัน4คืนส่งทั้งโรงเรียนมานี่ก็ทำอยู่เรื่อยๆปีนึงก็มีประมาณ 4-5 โรงเรียนที่ส่งเด็กเป็นร้อยๆคนนะให้เราดูแลมีการทำงานกับภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐก็จะเป็นอย่างมีตั้งแต่เทรนนิ่งอย่างเดี๋ยวนี้แบบองค์กรหลายๆองค์กรเขาทำเรื่องของ sustainability ผู้ใหญ่อยากทำเรื่อง sustainability แต่อยากสร้างความเข้าใจเรื่อง SD ให้กับคนภายในองค์กรก็จะส่งมาให้เราถ้าจะเป็นอย่างสมมุติเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของ development หรือเรื่องของการสมมุติก่อสร้างแล้วก็อาจจะมาเรื่องของ sustainable construction แล้วมาทำออกมาให้มันเป็นหลักสูตรให้เขาเข้าใจเรื่อง SDG มีที่เขาสปอนเซอร์ให้เราอย่างเช่นบริษัทนี้มีโรงงานอยู่ที่จังหวัด A อยากจะทำกิจกรรมให้กับลูกหลานที่อยู่ในจังหวัด A ให้เขาเข้าใจเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวซึ่งโปรเจกต์ใหญ่ๆของเราจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างเยอะมีบอร์ดมีระดับผู้บริหารเทรนนิ่งมีจูเนียร์มีตั้งแต่วันเดย์อาทิตย์ที่แล้วไปทำวันเดย์แบบเรื่องเต่าคืออย่างบางแบรนด์เขามีคาแรคเตอร์ที่เป็นเรื่องของป่าเรื่องของทะเลก็อยากจะเอาป่าทะเลในการช่วยในการสื่อสารแล้วเราก็เลยมาดีไซน์กระบวนการเรียนรู้ให้คนภายในองค์กรของเขาได้มาเข้าใจก็จริงเนาะเพราะว่าแต่ละบริษัทเขาต้องมีรีซอร์สในการผลิตทรัพยากรเช่นสมมุติเขาทำเครื่องดื่มเอาน้ำคือทรัพยากรหลักนะเขาก็ต้องมาคุยเรื่องการอนุรักษ์น้ำครับผมใช่ครับเห็นเทรนแบบพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยไหมเห็นนะมากี่ปีแล้วนะกำลังจะครบ10 ปีโอ้โหใช่แล้วช่วงนี้เป็นไงหลังจากที่บอกว่ามีแต่บริษัทมีแบรนด์มีราชการเข้ามาหาก็เข้ามาแบบปีนี้นะปีนี้กับปีที่แล้วอะถ้าปกติฝั่งที่เราทำค่ายของเราจะเป็นหลักมากกว่าเราอาจจะเมื่อก่อนแบบอย่างก่อนโควิดตอนเริ่มใหม่ๆมีองค์กรมีอะไรมาสักเจ้า2 เจ้าก็ถือว่าแบบแฮปปี้มากแล้ว ในตอนนั้นนะแต่ตอนนี้แบบปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าคนหันมาทำเรื่อง sustainability เยอะมากโดยเฉพาะองค์กรคือด้วยความที่อันนี้ผมคิดเองนะครับแบบด้วยความที่แบบอาจจะมี pressure จากภาครัฐด้วยความที่โลกร้อนด้วยความที่ global warming climate change สิ่งพวกนี้มันทำให้ภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยต้องมามีแอคชั่นเรื่องของ sustainability มากขึ้นจึงทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มันเคยอยากสำหรับคนที่อยากที่จะทำกลายมันเป็นสิ่งที่ต้องทำพอต้องทำแล้วมันก็ทุกคนก็จะหาองค์กรที่จะทำที่มันมีเวมันก็มีหลายแบบจะเป็นในเชิงไหนก็แล้วแต่ก็มาที่เราแล้วเราก็ช่วยกันออกแบบเขาเรียกเป็นคิวเรเตอร์ด้วยส่วนหนึ่งไหมใช่แล้วผมก็ทำโปรดักชันด้วยทำอีเวนต์ด้วยคือผมก็จะมีคอมมิวนิเคชันก็ทำแล้วก็มาทำรายการ YouTube ของตัวเองด้วยซึ่งก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องป่าเรื่องธรรมชาติโดยตรงแล้วก็มาทำพอดแคสต์ของตัวเองด้วยซึ่งก็เริ่มมีลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับเนี้ยอยากจะสื่อสารอย่างเงี้ยเข้ามาในพอดแคสต์ของตัวเองด้วยมันก็พยายามจะสร้างแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโลกของเราอยู่ตอนเนี้ยครับให้มันช่วยเหลือกันและกันอยู่ครับผมทำเยอะเหมือนกันนิดนึงครับใช่ครับหาครั้งยากสุดคือเรื่องคนนี่แหละครับผมดูแล้วเนื้อหอมมากเลยอ่ะใจเข้ามาแล้วก็ดีนะเข้ามาหาเราก็นึกว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วแต่อีกส่วนนึงคือความเข้าใจของเขาอ่ะครับผมเขามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วเขามองครบด้านไหมหรือส่วนใหญ่อาจจะมองแค่มิติเดียวเช่นเอกชนรัฐอาจจะมาแบบอยากลดคาร์บอนโอ้แต่จริงๆแล้วโลกของสิ่งแวดล้อมมันใหญ่กว่ามันใหญ่ใช่คือแต่ละที่จะมีสิ่งที่เขา stand for ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นองค์กรนี้อาจจะอยากทำเรื่องน้ำเพราะว่าบริษัทเขาเกี่ยวกับน้ำองค์กรนี้อยากจะทำเรื่องคาร์บอนองค์กรนี้อยากจะทำเรื่องป่าชายเลนมีบางบริษัททำเรื่องป่าชายเลนโดยตรงเลยอย่างบริษัทที่เขามีโรงงานอยู่ในบริเวณตรงนั้นเขาก็อยากจะช่วยอยากจะดูแลมันแล้วแต่เลยครับว่าแต่ก็จะมีคอนฟลิกต์ตรงนี้อยู่บ้างบางทีคือเราเข้าใจในเชิงของการที่บริษัทต้องมีการขายของเขามาทำกิจกรรมเขาก็ต้องมีเรื่องของการตลาดมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะเสริมเรื่องของ sustainability เพราะเราเนี่ยคือองค์กรเรื่อง sustainability เขาเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นเอกชนถูกไหมครับเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วเราต้องหาจุดตรงกลางกันตรงนี้ให้ได้แล้วก็แนะนำบางที่ก็มีแบบว่าชัดเจนมาเลยว่าอยากจะไปที่นี่อยากจะทำเรื่องนี้บางที่ก็ไม่มีอะไรเลยมีแบบช่วยฝากไปคิดหน่อยคือพี่อยากทำแบบนี้ลองฝากไปคิดแล้วก็กลับมานำเสนอหรือแม้กระทั่งแบบมีบริษัทใหญ่ๆที่เป็นไซส์แบบใหญ่ชวนเราไปพิชชิ่งเพื่อไปแข่งเราก็ต้องมานั่งแบบตีโจทย์ให้แตกเพื่อว่าเผื่อว่าเราแบบจะได้งานนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
แล้วแต่มันหลากหลายมันเยอะแยะมากใช่ใช่ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่งั้นขอย้อนกลับไปเด็กอีกนิดนึงว่าทำงานกับเด็กก็คงไม่ได้มีความท้าทายเหมือนผู้ใหญ่เมื่อกี้นี้แต่ทำไมทำกับเด็กค่อนข้างเยอะเลยมาตั้งแต่แรกที่ตั้งใจที่จะเป็นแบบ educational center ใช่คือตอนที่เราเริ่มตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเราจะกลายมาเป็นองค์กรแบบเหมือนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะตอนแรกกะจะทำเป็นฮ็อบบี้ด้วยซ้ำครับกะจะทำแบบว่าวีคเอนด์นี้แบบไปทำค่ายไปดำน้ำกับเด็กๆแล้วก็ไปเรียนเรื่องนีโม่ไปเรียนเรื่องปลาไปเรียนฉลามแต่พอทำไปทำมาเฮ้ยมันแบบว่ามันเหมือนพอเรายิ่งรู้มีข้อมูลยิ่งมีแพชชั่นยิ่งแบบอยากจะ expand ให้มันไปต่อได้คนก็ยิ่งเยอะก็เริ่มคิดเป็นธุรกิจหรือเป็นอะไรมากขึ้นเหมือนกันด้วยความที่เราเป็นแบบเป็นเจ้าของเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเราก็ต้องรอดด้วยก็ต้องได้มาใช่ใช่อาร์ตมากไม่ได้อาร์ตแล้วไม่รอดก็ไม่ได้ก็ต้องหาบาลานซ์ตรงนี้ให้เจอให้ได้ค่ะแล้วเด็กน่ารักยังไงเด็กก็มีความใสเด็กก็มีความสนุกในการดําเนินกิจกรรมกับเขาคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียหมายถึงว่าไม่เชิงข้อเสียแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายกับการทํางานกับเด็กง่ายสุดก็คือว่าคุณจะ implement เรื่อง sustainability มันเข้าไปในตัวเขาอย่างง่ายมากมาแค่3วันก็สามารถที่จะทำให้เขารักธรรมชาติได้เลยในบางคนนะครับแต่ละคนก็พัฒนาไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นสิ่งที่จะท้าทายก็จะมาด้วยการดูแลเขา safety ของเขาการ orientation การทำให้เขาสนุกการใช้ energy ของตัวเราหรือทีมงานของเราค่อนข้างเยอะกิจกรรมเราแบบตื่น 6:00 นอ่ะ9โมงมาแล้วร้องเพลงแล้วแล้วก็ยาวไปจนถึงบางทีก็คือ 3-4 ทุ่มเสร็จแล้วก็ต้องประชุมและเป็นอย่างเงี้ย3วัน3วัน2คืน4วัน3คืนซึ่งก็เนี่ยมันก็ท้าทายแล้วก็เริ่มทำให้เราแบบอยากเจอพอเจอเด็กที่รักธรรมชาติจริงๆหายเหนื่อยเลยก็หายเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเราให้ข้อมูลเขาได้ง่ายอย่างเวลาเราสอนดำน้ำเด็กเนี่ยบอกเขาว่าคุณใส่เรกูเลเตอร์คุณใส่ทางใส่คุณลงเลยคุณใส่เวทสุดแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะต้องคิดก่อนไอ้นี่มันคืออะไรมันจะปลอดภัยไหมฉันลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมชุดฉันโอเคไหมคือด้วยความที่ผู้ใหญ่แบบอยู่มานานมีประสบการณ์ชีวิตจะทำให้เขาคิดเยอะกว่าเด็กก็คือลงลุยเลยเหมือนคุณครูสั่งให้วิ่งก็คือวิ่งเพราะนั้นมันเหมือนกันให้ข้อมูลเขาจะง่ายกับการเชื่อง่ายกับการที่จะปลูกฝังเขาได้ง่ายขึ้นการปลูกฝังนี่หมายถึงว่าจะคิดว่าจะอยู่กับเขาไปได้ตลอดชีวิตเลยไหมคะหรือแม้เขาจะกลับไปใช้ชีวิตในเมืองนะในโลกแห่งความวุ่นวายนี้สุดท้ายเขาจะลืมไหมหรือเขาต้องผมว่ามันก็มองได้ว่าคือจริงๆเด็กรุ่นเนี้ยเด็กรุ่นใหม่ในที่นี้ก็คือเด็กที่ยังอยู่ในโรงเรียนอยู่ตอนนี้ผมว่าเรื่องของความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องปกติมากกว่าในรุ่นของเราเยอะเลยเพราะนั้นมันกลายเป็นปกติที่โรงเรียนของเขาจะทำเรื่องของการแยกขยะลงสมัยผมไม่มีแน่นอนเรื่องแบบ waste management เรื่องอะไรพวกนี้น้อยมากก็เลยคิดว่าแบบมันไม่ถึงกับลืมแต่มันต้องเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบในหนึ่งปีเด็กคนหนึ่งควรจะมาประมาณ 3-4 รอบก็คืออาจจะไม่ต้องมาทุกเดือนก็ได้แต่มาเรื่อยๆเพื่อที่จะเติมความรู้เติมความเข้าใจของเขาเรื่อยๆแล้วก็ให้มันเป็นพาร์ทนึงของตัวเขาให้ได้เราก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะไปสู่สาย professional ด้านนี้เลยใช่ซึ่งจะสามารถทำอาชีพนี้ได้ใช่ใช่ครับแล้วก็ด้วยความอย่างที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องแบบโลก sustainability มันเพิ่มขึ้นแบบช่วงนี้เป็นยุคที่มีงานการที่เกี่ยวกับเรื่อง sustainability อย่างสมัยก่อนผมจะเดียวกับแผนก CSR เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้จะเป็นsustainability โดยตรงเลยบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะมีแผนกของเขาเพราะฉะนั้นมันจะมีพื้นที่ในการทำมาหากินทางด้านนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่มันเป็น job career ได้มันจะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสำหรับพวกกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มรักป่ารักไม่เหมือนสมัยก่อนเขาจะคิดกันอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นยุคนี้แล้วมันมีเวย์มันมีจ็อบอย่างไรสามารถทำให้กับ UN ได้ทำให้กับ global ทำงานอะไรได้เยอะแยะมากมายต้องเรามีความหวังเนาะถ้ามาจากปากคนที่รับโจทย์จากคนที่เขายินดีจ้างหรืออยากให้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆแต่ก็เห็นอันนี้ก็กำลังปั้นเด็กอยู่เหมือนกันหมายถึงเพื่อไปสู่ระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่านั้นเลยด้วยใช่ไหมใช่ครับคือเด็กๆอย่างกลุ่มที่นี่เราทำมา10ปีแล้วเด็กที่อยู่กับเราตั้งแต่กลุ่มแรกเลยมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะสูงที่ไปอเมริกาไปเป็น marine biologist ไปเป็น vet ไปอยากทำงาน UN อยากทำงาน EU เยอะมากเยอะกว่าที่คิดเลยแบบมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเพราะบางคนก็จะมีตั้งคำถามว่ามันวัดผลยังไงการทำงานแบบนี้
pre-test post-test มันก็ทำได้แต่มันก็ไม่ถือว่าแบบแข็งแรงมากขนาดในความรู้สึกผมแต่พอเราเห็นแบบนี้เราจะรู้แก่ใจว่าเฮ้ยเขาไปต่อได้เขาไปต่อได้อย่างเราทำงานให้กับเด็กๆที่ตรังแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวประมงพอกลับมาอีก4ปีเขากลายมาเป็น14แล้วเขากลายมาเป็นเหมือนหัวหน้าของนักเรียนที่ชวนเพื่อนๆมาเพื่อมาทำเรื่องของเนี่ยทะเลยั่งยืนของเขาอะไรสักอย่างแล้วก็เห็นว่าเราเป็นจุดเล็กๆที่แบบสปาร์คเขาในวันนั้นและวันนี้แบบผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยนี่แหละคือ sustainability ในมุมมองของเราอาจจะแบบไม่ได้มีแฟกไม่ได้มีอะไรที่สามารถที่จะกางขึ้นเป็นกราฟได้แต่มันเป็นเคสตัดดี้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่เราสัมผัสได้ครับก็กลับไปที่ตอนแรกที่อยากตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าจริงๆทั้งระบบธรรมชาติอ่ะมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละจริงๆมนุษย์อาจจะมีบทบาทน้อยกว่าช้างด้วยซ้ำไปหรือเปล่าในการช่วยธรรมชาติจริงๆมนุษย์น่าจะอยู่ตรงไหนของธรรมชาติถ้าในมุมของอเล็กซ์คือถ้าเราแบบถ้าในแบบที่ผมคิดจริงๆเลยก็คือมนุษย์ก็คือพาร์ทนึงของคือแบบ we are animal อ่ะแบบในสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คือสัตว์ชนิดแบบสปีชีส์หนึ่งในโลกใบนี้เพียงแต่ว่าเราพัฒนาเร็วกว่าแบบสปีชีส์อื่นๆสมองเราใหญ่สมองเราทำงานมือไม้ร่างกายของเรามันพร้อมที่จะพัฒนานู่นนี่นั่นได้เร็วกว่าก็เลยคิดว่ามันก็เลยเปลี่ยนเหมือน mindset ว่าเราคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เราอาจจะเป็นแบบเป็นเจ้าของธรรมชาติเราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรได้แล้วดันเอาตัวเองไปอยู่ยอดพีระมิดนะใช่แบบควบคุมทุกอย่างใช่ใช่ซึ่งก็ดูมาค่อนข้างจะทำมาพังๆประมาณหนึ่งนะไม่งั้นโลกไม่พอใช่ใช่แต่ในเวลาเดียวกันก็คือว่าเมื่อก่อนเราทำอย่างนี้ได้มันไม่มีแฟกต์มันไม่มีการแบบ awareness ถึงขั้นทุกวันเนี้ยพอมันมีแล้วเราค่อยกลับไปดูเราเฮ้ยโอ้โหสิ่งที่เราทำมันขนาดนี้เลยเราใช้ทรัพยากรแบบอย่างนี้เลยมันก็เลยตอนนี้มันก็เป็นตัวแบบปรับเปลี่ยนคนธุรกิจสังคมทุกคนก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เริ่มจะปรับเปลี่ยนวิธีการทำทุกอย่างในชีวิตของตัวเองเพื่อจะเป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้นแต่การปรับเปลี่ยนนี้ก็ไม่ง่ายปกติแบบผู้บริโภคก็ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีโคเฟรนลี่ด้วยไม่งั้นบริษัทก็อยู่ไม่ได้อีกมันก็เป็นการปรับเปลี่ยนที่ท้าทายมากในช่วงนี้ครับแล้วพอเรามาอยู่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมก็คงต้องใช้คำนั้นแล้วนะเพื่อให้เศรษฐกิจมันโตไปเรื่อยๆ เนี่ยมันดูจะตรงข้ามกับคำว่าอนุรักษ์ธรรมชาติไหมคะเพราะการอนุรักษ์เหมือนเราต้องฟรีซมันไว้แต่เศรษฐกิจมันต้องไปโตไปเรื่อยๆอ่ะแล้วโตเป็น GDP หลักเปอร์เซ็นต์มันคือต้องโตแบบ exponential เลยนะครับผมคือมันยากมากถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบไม่ใช้ทรัพยากรไม่ใช้ธรรมชาติเลยมันเป็นไปไม่ได้โดยสารในความคิดของผมมันจะมีนักอนุรักษ์ที่มีความคิดหลายๆแบบนะครับมันจะมีบางกลุ่มที่บอกว่าห้ามจับธรรมชาติห้ามยุ่งกับธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ในมุมของผมคือทำยังไงให้ธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยมันสามารถอยู่ควบคู่กันได้อย่างยั่งยืนมากกว่าเพราะเราไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนธรรมชาติให้กลับเป็นเหมือน100ปีที่แล้วได้แน่นอนมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นโมเดลต่างๆน่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันมากกว่าอย่างการแบบอย่างเรื่องของ development ใช่ไหมครับเรื่องของการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจที่มาจากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับอย่างการท่องเที่ยวมาประเทศเราเพราะว่าเรามีป่าเรามีทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะนั้นโจทย์ในความรู้สึกของผมณตอนนี้คือแน่นอนว่าการท่องเที่ยวมันเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศของเราเรามีทรัพยากรที่พร้อมจริงๆผมเดินทางไปทั่วหลายที่ในโลกแล้วก็จะไปดูธรรมชาติยากมากที่จะเห็นที่ไหนที่รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์หลากหลายเหมือนกับบ้านเราคือบอกได้เลยว่าโอเคมันอาจจะมีภูเขาที่สวยมากๆ มันอาจจะมีแต่ถ้าพูดถึงในเชิงของระบบนิเวศที่มันหลากหลายจริงๆที่มันคือ biodiversity จริงๆมันด้วยความที่ประเทศของเรามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ในอุณหภูมิที่มันเหมาะสำหรับสิ่งนี้พอดีทะเลก็ซ้ายขวาอันดามันอ่าวไทยเหนือใต้ก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราก็จะดูแลตรงนี้ให้มันอยู่อย่างยั่งยืนแบบจริงๆอ่ะแบบไม่ใช่แบบมาแล้วก็มาใช้แล้วพอมันตายไปแล้วก็ย้ายอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเรายังควรที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่านี้งั้นวิธีที่ตอนนี้อย่างกรมอุทยานเขาทำอยู่เปิดเปิดหน้าท่องเที่ยวปิดให้ฟื้นฟูอันนี้ถือว่าเวิร์กไหมคะคือก็ดีกว่านะครับก็ดีกว่าดีอย่างน้อยมันมีคอนโทรลอะไรบางอย่างนะครับแบบอย่างถ้าเราไปอย่างล่าสุดผมไปผมว่าคนมันต้องคือการจัดการโดยรวมมันต้องสมูท
กว่านี้ในความรู้สึกผมนะครับแบบล่าสุดผมไปที่ประเทศแถวโซนอเมริกาแล้วก็เราจะไปดูสถานที่ธรรมชาติที่เป็นสถานที่ที่ดังมากระดับโลกแล้วเราไปเนี่ย5กิโลก่อนที่เราจะถึงสถานที่นั้นนะมีทีมมีอะไรสร้างความโฟลว์ไม่มีแบบว่าติดเป็นชั่วโมง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 อย่างไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีการคอนโทรลแคปซิตี้คุณต้องจองทุกสิ่งทุกอย่างออนไลน์คุณจะไม่สามารถมาเข้าแถวข้างหน้างานได้เพื่อที่จะควบคุมปริมาณแล้วก็สร้างกู๊ดเอ็กซ์เพียร์เอนซ์ให้กับคนที่มาด้วยเพราะเราบินมาจากสมมติมีคนบินมาจากไกลมากอยากมาเห็นชายหาดที่สวยมาถึงมีแต่คนก็ไม่กู๊ดเอ็กซ์เพียร์เอนซ์ผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำให้สถานที่ธรรมชาติของเรามันกลายเป็นที่ที่แบบบางที่นะครับแบบเป็นไฮเอนด์โปรดักต์ไปเลยเป็นที่มี value สูงไปเลยคือคุณต้องจ่ายแพงถ้าคุณ value ที่นี่จริงๆคุณต้องยอมจ่ายที่จะเข้ามาดูไม่ใช่สิ่งที่มันเป็น mass แล้วให้ใครก็ได้มาเพราะว่ามันจะควบคุมยากมันมีที่ที่ mass แต่มันมีบางที่ที่มันมีความสำคัญกับระบบนิเวศของเราในธรรมชาติของเราที่เราต้องรักษาเพื่อนๆของเขาจะอยู่ได้ด้วยนึกถึงภูฏานขึ้นมาอีกประเทศนึงอันนั้นเขามีโควต้าเลยลิมิตก็คือถ้าคุณมีเงินไม่พอมันก็อาจจะไม่ได้แพงมากแต่คุณต้องรอต้องจองต้องรอข้ามปีเพื่อที่สุดท้ายได้ไปเห็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงใช่ครับแล้วอย่างภูฏานนี่ก็เหมือนว่าจะเป็นประเทศที่เป็น protected area เยอะที่สุดในโลกด้วยมากกว่า 50% ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือพื้นที่ที่ปิดคุ้มครองบ้านเราภูเก็ตตอนนี้ผมไปผืนป่าสุดท้าย 4% เองที่เป็นป่าจริงๆผืนสุดท้ายของภูเก็ตทั้งภูเก็ตเนี่ยป่าจริงๆเหลือแค่ 4% ผมตัวนี้ผมยังใช่เหรอมันเป็นไม่ได้พี่เขาพูดถูกใช่ไหมว่ามันเป็นแค่ 4% คือที่เราเห็นอาจจะมีเขียวๆอะไรก็มีคนครอบครองมันก็จะเป็นใช่มันก็จะเป็น development ไปแล้วหรือไม่ก็เป็นการเกษตรซึ่งเราเข้าใจเราไม่ได้โทษอะไรใครนะแต่แค่หมายถึงว่าในภาพกว้างว่าแบบภูเก็ตทั้งเกาะเราขับรถจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเราเห็นต้นไม้เลยแต่ตรงที่มันเป็นป่าจริงๆอ่ะมันมีแค่ไม่ถึง 10% นี่มันน้อยมากๆจริงๆนะก็ถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวคนเยอะและไม่คอนโทรลอาหารการกินสุดท้ายก็ต้องบุกรุกพื้นที่เพื่อไปทำเกษตรกรรมใช่ครับใช่ครับอย่างธรรมชาติป่าตายไปป่าหมายถึงว่าถ้าทะเลมันเสื่อมโทรมคนทำอาหารกินทางด้านนี้ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องย้ายขึ้นมาอยู่บนบกแล้วก็แบบนี่คือเคสที่เจอในหลายๆที่ในประเทศไทยอยู่เหมือนกันแต่มีโมเดลที่ดีไหมในประเทศไทยมีครับสำหรับผมมองว่ามายาเนี่ยดีมากมายาผมชอบแล้วก็จะชอบใช้เวลาแบบมีใครอยากจะเข้าใจเรื่อง sustainability หรือ sustainable tourism ผมก็จะบอกมายาเนี่ยเป็นโมเดลที่รู้สึกว่ามัน success เพราะว่ามายาเมื่อก่อนเนี่ยก่อนโควิดไม่มีทางที่เราจะไปสู้กับผู้คนเลยไม่เคยไปเคยไปไหมครับไม่เคยเพราะว่าพอพูดถึงเกาะพีพีก็คือเกาะพีพีใช่ไหมต่างชาติรู้จักก่อนเราอีกเพราะเขาก็จะบินมาตรงนี้โดยตรงเลยไม่เข้ากรุงเทพด้วยซ้ำอะไรใช่ครับแล้วทุกอย่างมันถูกเคเตอร์เพื่อต่างชาติหมดเลยมันไม่ได้เราคนไทยเราเข้าไปได้ยากและเราพรีเฟอร์ที่จะไปหาดที่อาจจะไม่สวยเท่าแต่คนน้อยๆมากกว่าแบบสบายสบายสบายใจมากกว่ากับการที่แบบไปแล้วเจอคนเจอเรือเจอแบบถ้าเรามองอ่าวมายาจากข้างนอกเข้าไปเราก็จะเห็นเรือแล้วก็จะเห็นคนเยอะแยะมากมายพอเจอโควิดปุ๊บเขาเปลี่ยนเขาเอาไปสร้างบอร์ดวอล์กด้านหลังชื่อว่าอ่าวโลละนะมั้งผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีบอร์ดวอล์กห้ามคนเดินลงจากบอร์ดวอล์กห้ามคนลงเล่นน้ำถ้าเกิดว่าอยู่นานก็จะมีเป่านกหวีดให้คุณกลับได้ใช่มีการจองมีการอะไรมี capacity control แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือฉลามกลับมาก็ทำให้ระบบนิเวศมันฟื้นตัวขึ้นมาคือ PP มันอยู่ตรงกลางระหว่างภูเก็ตกับกระบี่เป๊ะเลยสำหรับผมมันคือพินิโคของธรรมชาติของบ้านเราจริงๆอ่ะมันคือที่สุดแล้วจริงๆแล้วยิ่งพอมีฉลามกลับมาทำให้ทุกอย่างมันฟื้นทำให้สามารถทำอาหารกินได้สามารถที่จะเก็บเนี่ยเก็บอามายาให้นักท่องเที่ยวดูได้เป็นอีก10ปีถ้ายังคีปโมเดลนี้ไว้ฉลามช่วยอะไรบ้างนะฉลามก็จะเป็นเหมือนใหญ่สุดของโซ่อาหารใช่ครับควบคุมปริมาณของปลาแล้วธรรมชาติเนี่ยอะไรที่มันมากไปมันก็คือการขาดความสมดุลอะไรที่มันน้อยไปมันต้องหาความสมดุลที่อยู่ตรงกลางให้ได้มันอาจจะมีปลามีหอยที่กินปลากะลังเยอะก็ฉะนั้นฉลามมากินมันก็จะได้ช่วยควบคุมประชากรใช่ควบคุมประชากรโดยที่คนก็อย่าไปเป็นเหนือห่วงโซ่สุดของฉลามอีกทีนะคนก็ต้องไม่ล่าหรือไม่กินฉลามใช่ครับผมซึ่งแบบสัตว์ทะเลก็จะยากกว่าสัตว์บกนิดนึงสัตว์บกก็จะ
จะ track ได้ง่ายช้างตายทุกคนเห็นตัวมันใหญ่แต่ฉลามถูกตัดคีบลงทะเลมันไม่มีใครเขาไม่มีใครเห็นถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็จะแล้วพื้นที่ของทะเลมันก็กว้างการ tracking การเทคโนโลยีต่างๆมันต้องถึงจริงๆในการ track สิ่งพวกนี้ผมก็เลยคิดว่าแบบทะเลนี่วิกฤตกว่าป่าเยอะเลยครับในความรู้สึกผมครับแต่เคสมาหยาคือเป็นเพราะได้คนมาช่วยคอนโทรลนี่แหละมาช่วยกันสร้างระบบเพื่อไม่ให้คนที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยมาทำลายถูกไหมดังนั้นคนก็คือต้องทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองธรรมชาติอีกทีนึงแล้วในบางพื้นที่ที่เราใช่ครับแล้วเป็นการร่วมมือของหลายๆฝ่ายด้วยครับโรงแรมก็มาช่วยด้วยตรงนั้นอุทยานด้วยนักวิทยาศาสตร์ก็มาช่วยได้ซึ่งเป็นโมเดลที่แบบพาร์ทเนอร์ชิพตรงนี้มันสตรองมาก oh. ใช่ในประสบการณ์การทำงานเนี่ยคือการทำให้คนอกรีกันเป็นสิ่งที่ยากมากเห็นไหมครับเพราะว่าทุกคนมีวิธีที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคน แม้แต่ด็อกเตอร์สองท่านที่ทำวิจัยเรื่องเดียวกันยังมีความคิดที่แตกต่างกันไป ก็รีเสิร์ชเข้ามาอย่างเงี้ยรีเสิร์ชเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำรีเสิร์ชเข้ามาเป็นสิบปี แต่พอมาเกิดช่วยสิ่งเดียวกันเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปมันกลายเป็นเรื่องระหว่างคนแหละไม่ได้ไม่ธรรมชาติก็ดีเลย์ไปปลาฉลามก็มองหน้าแต่มันเป็นโลกของความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นที่แบบว่าแล้วยังไงมันทำยังไงให้แบบมันไม่มีคอนฟลิกต์ตรงนี้งั้นอเล็กซ์หรือ EEC ได้มีบทบาทไปเชื่อมคอมเพลไมซ์ในตรงนี้ด้วยไหมกับการทำให้พาร์ทเนอร์ทุกคนมาทำงานร่วมกันได้หรืออันนี้อาจจะเป็นความฝันเป็นมิชชั่นที่อยากจะทำหรือเปล่าคือในเชิงของกิจกรรมในเชิงของ education เรามีการดึงหลายๆหน่วยงานมารวมกันอย่างปีนี้มีทั้งกรม climate change จริงๆเพิ่งเปลี่ยนชื่อเป็นกรมที่เกี่ยวกับ climate change ด้วยตรงเลยมีกรมน้ำกรมมลพิษทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทช.ไหมครับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการมารวมกันทำโปรเจกต์เดียวกันแต่เราทำในเชิงของ education เราจะไม่ค่อยถ้าเราจะทำในเชิงของ conservation แบบฟื้นฟูป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่เวที่เราถนัดที่สุดใช่ครับแล้วก็ทำตรงนั้นมันมีคนพร้อมจะเห็นด้วยกับเห็นไม่ด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่พอเราทำ education เรารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าเราไม่อยากมีศัตรูในการ ทำงานตรงนี้เข้าใจเข้าใจประเทศไทยที่ก็อาจจะมีแรงต้านเยอะเหมือนกันสำหรับภาคประชาสังคมใช่มันก็มีครับมันก็เป็นความเป็นจริงนะนี่เราไม่ได้มาแบบชี้เป้าว่าคนนู้นถูกคนนี้ผิดอะไรเงี้ยแต่เราทำงานตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าหลายอย่างมันถูกดีเลย์เพราะสิ่งนี้เพราะสิ่งที่แบบมีความคิดที่มันแตกต่างกันแล้วบางอย่างธรรมชาติมันดีเลย์ไม่ได้มันต้องเดี๋ยวนี้มันต้องทำเลยจริงๆก็เป็นวาระของทั้งโลกด้วยนะทั้งเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันเนี่ยซึ่งถ้าวันนี้ค่ะมีคนมาหาสมมติเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนก็ตามด้วยการมาอยากได้คำแนะนำเนี่ยจากทาง EEC เพราะเขาก็จะต้องทำตามเป้า SDG ที่มันจะถึงภายในปี2030นี่แล้วอีก 5-6 ปีที่เหลือคำแนะนำคืออะไรอยากจะให้เขาคำแนะนำก็หนึ่งก็คือว่าอย่าเปลี่ยนทุกปีเห็นไหมครับไม่ใช่ปีนี้ทำเรื่อง climate ปีหน้าทำเรื่องชายเลนปีหน้าทำเรื่องทะเลถ้าบริษัทคุณชอบทะเลคุณทำทะเลไปเรื่อยๆแล้วคุณเพิ่มทุกปีแล้วมันคุณก็จะสามารถสร้าง impact ที่มันมากขึ้นแต่ถ้าทุกปีคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ผมแค่มองว่ามันไม่ใช่ mindset ที่มันเป็น sustainable ครับมันเป็นในเชิง marketing campaign มากกว่า sustainable campaign แล้วบริษัทใหญ่ๆเขามี know how มีวิธีการที่จะทำเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังเขาคือนักขายของเขาคุณนักการตลาดที่เราเห็นบิลบอร์ดอยู่ตามทุกที่เขารู้ว่าจะทำขอ attention จากคนได้ยังไงนั้นสามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการ raise awareness ได้ภาครัฐก็จะมีข้อมูลดีๆแต่ในเชิงของ entertainment ภาคเอกชนก็จะถนัดกว่าเพราะนั้นก็จะบอกเขาว่าแบบถ้าคิดอะไรแล้วชอบอะไรแล้วรู้สึกรันต่อไปเรื่อยเราทำงานตรงนี้เราแบบเราถูกแบบสัญญาว่าจะทำ3ปี4ปี5ปีมาแต่พอปีหน้าหลายอย่างก็ปรับเปลี่ยนหลายอย่างก็ปรับไปเหมือนเราเริ่มใหม่ตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะทำเรื่อง sustainable จริงๆเราต้องได้รับการ support ที่มันแบบว่ายั่งยืนจริงๆแบบไม่ยั่งยืนทั้งธรรมชาติยั่งยืนทั้งองค์กรเราก็อยู่ได้ด้วยเขาก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของความยั่งยืนได้กับอย่างที่2ก็คือว่าเราแบบมารวมตัวกันและรันเอาเรื่องเนี้ย EEC ก็คือ Environmental Education เอาสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงเรียนให้ได้
ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่มีใครว่าคุณเลยคุณปลูกป่าไม่มีใครว่าคุณเลยแต่ว่าเพราะคุณเอาทุนของคุณทั้งหมดอะเอาไปใส่เพื่อทำหนังสือให้กับเด็กๆในโรงเรียนให้มันเป็นวิชาเหมือนวิทยาศาสตร์เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นวิชาที่สำคัญมันกลายเป็น survival ของคนแล้วสมัยเนี้ยแบบทุเรียนปลูกไม่ได้คุณแก้ปัญหายังไงคุณการเกษตรของคุณไม่สามารถ climate change คุณผลผลิตของคุณไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่คุณวางแผนชีวิตของคุณไม่ได้คุณจะแก้ปัญหายังไงเพราะนั้นก็เลยคิดว่ามันกลายเป็นวิชาที่ควรที่จะสำคัญเท่ากับวิชาอื่นๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็แต่อันนี้มันก็มหาศาลมากถ้าเราจะทำได้ซึ่งบางประเทศก็ทำแล้วบางประเทศใส่ EE เข้าไปอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลอนุบาล2ก็มีแล้วเขาเรียก EE เขาเรียกว่า EE เลยใช่เหมือนวิชาพละ PE ใช่ครับใช่ครับก็คือต้องดูแลตัวเองใช่ครับเหมือนเลขเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนวิชา EE เลยถ้าสมัยผมเขาจะเรียกว่า EM Environmental Management แต่ณตอนนั้นไม่มีใครเลือกเพราะว่าไม่ทุกคนจะไปเลือกอะไรที่มันคนก็จะคิดว่ามีงานมีอะไรได้ดีกว่าแต่ EE เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นทางออกแบบแค่คิดง่ายๆเลยว่าเด็กอนุบาล1ถึงม6กี่แสนล้านคนในบ้านเราถ้าเราสอนทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พอเขาจบมาเจเนอเรชั่นเราจะมีเจเนอเรชั่นอีกเจเนอเรชั่นของสังคมที่จะมีสิ่งนี้อยู่ในตัวของเขาจริงๆไม่ใช่แค่มีแค่เรื่องหาเงินหรือหาความสุขให้กับตัวเองยังไงนะใช่สุดท้ายเรื่องนั้นมันก็จะกลับมาตอบแทนตัวเองถ้ามีวิชาในห้องเรียนแล้วขอเสริมได้มันต้องมีพื้นที่ให้ไปเรียนรู้ข้างนอกด้วยเนาะก็ด้วยต้องควบคู่กันไปนะเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวแล้วก็ได้ไปเห็นของจริงที่ใกล้ตัวมากขึ้นไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหบินไปถึงใต้เพื่อไปดูกันใช่ครับคนใต้ก็คือเรียนแบบใต้เลยสบายใช่ครับถูกก็เรียนเรื่องทะเลด้วยใช่ครับผมไปบางทีเด็กๆอยู่ทะเลอยู่ข้างหน้าเลยนะแต่ว่าเด็กๆยังไม่เคยมีโอกาสได้ดำน้ำได้เห็นปะการังฝรั่งที่ยุโรปเห็นปะการังมากกว่าเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่อีกทำไมอ่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันคือมันไม่มีแพลตฟอร์มที่จะไปให้ตรงนี้ให้กับเขาบางคนก็อาจจะดำน้ำเก่งแต่มันก็จะมีบางกลุ่มที่อยู่ทะเลแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราสามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วก็สุดท้ายมันก็คือทรัพยากรของเขาที่บ้านเกิดของเขาถ้าเกิดมันไม่ยั่งยืนหรือมันเสื่อมโทรมไปกลุ่มแรกที่จะได้รับผลกระทบก็คือเขาการสร้างนักอนุรักษ์ในพื้นที่เนี่ยผมว่าสำคัญมากจริงถ้าเรื่องการศึกษายังไงก็เป็นคำตอบของทุกปัญหาสังคมอยู่แล้วว่ามันจะแก้ได้อย่างยั่งยืนเนาะแต่ถ้าในปี2030ที่ใกล้จะมาถึงแล้วจริงๆอะค่ะเอาภาพประเทศไทยในระยะสั้นนี้ก่อนอเล็กซ์เห็นเป็นยังไงคะปี2030ผมคิดว่าทะเลน่าเป็นห่วงมากครับผมจริงๆครับผมแต่ว่าผมก็ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยคนมาให้ความสำคัญเยอะมันมีอินิชิเอทีฟมันมีโปรเจกต์มีอะไรที่ทำทางด้านนี้เยอะขึ้นเยอะสังคมมีความเข้าใจฟีด Facebook โซเชียลมีเดียก็มีเรื่องธรรมชาติคนมาสนใจเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะแต่ถ้าในปี2030เลยซึ่งแบบ5ปี6ปีเนี่ยถ้ามันไม่เกิดแบบการเปลี่ยนแปลงที่มหาศาลมากจริงๆอ่ะผมก็คิดว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรอะไรที่จะไม่อยู่ในทะเลแล้วบ้างทุกอย่างก็คือจะไม่มีอะไรเหลือในทะเลเลยตอนนี้เราเห็นปะการังฟอกขาวแต่เราก็รู้ว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำก็สัตว์อาจจะน้อยลงแต่จะใช่ครับคือกราฟที่เขาพอดิกว่าถ้าอุณหภูมิขึ้นในปี2ปีนี้ภายในปี2030ปี2035จุดตรงนั้นมันคือตรงนี้แล้วทุกอย่างมันเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างคาร์บอนอย่างหญ้าทะเลที่ตรังทุกที่ทุกอย่างที่เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมแทบจะเหมือนด้วยความที่โลกมันร้อนอ่ะมันถูกกระตุ้นให้มันเสื่อมโทรมเร็วกว่าที่ถูกคาดเดาไว้เมื่อ 2-3 ปีแทบจะทุกประเด็นเลยทะเลนะครับบกมันยังมีแบบอย่างช้างก็บางที่ช้างเกิดเยอะไปอันนี้เยอะไปมันจะเป็นปัญหาเยอะไปซะส่วนมากแต่ทะเลเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมค่อยๆตายไปแล้วเป็นพื้นที่ที่เรามองไม่ค่อยเห็นด้วยสมมติเราเห็นทะเลแต่เราไม่เห็นว่าโลกใต้ทะเลซึ่งมันมีป่าของมันอยู่ซึ่งมันมีชุมชนหมู่บ้านของมันอยู่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับต้องดูแลดีๆจริงๆครับแบบเราเห็นชัดมากครับก็อยากมีส่วนร่วมนะบอกตรงๆไมเด็กเหนือด้วยไปทะเลนี่อาจจะปีละครั้งหรือน้อยกว่านั้นเพราะว่าเราอยู่เมืองกรุงเรากลับบ้านเราก็เห็นภูเขาทำไมคือคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าอาจจะเห็นทะเลน้อยมากและนำมาสู่การไม่เห็นปัญหาทะเลงั้นคำแนะนำทิ้งท้ายแล้วกันค่ะว่าช่วยได้ทางไหนบ้างเล็กๆน้อยๆช่วยทางไหนเหร
มันมีหลายวิธีครับแต่ว่าคือผมก็เชื่อว่าคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของธรรมชาติของเราธรรมชาติตายเราตายด้วยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นแบบผมรู้สึกว่าเราอยู่ได้เพราะว่าเรามีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะคนไทยเป็นประเทศที่แบบซูเปอร์ลักกี้ที่จะอยู่ในประเทศนี้ในเชิงระบบนิเวศนะครับก็เลยคิดว่าแบบเราก็ต้องช่วยกันทางใดทางหนึ่งนะครับแบบแม้แต่การกินอาหารให้หมดสมมติง่ายๆทานอาหารให้หมดเรื่องของฟู้ดเวสต์ก็เป็นสิ่งสำคัญในการบริโภคหรือการสนับสนุนproduct หรือสนับสนุนอะไรที่มันเป็นมิตรกับธรรมชาติเนี่ยมองพื้นบ้านใช่หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างทุกวันนี้อะไรที่มันรีไซเคิลจะแพงกว่าสิ่งที่มันไม่รีไซเคิลเอามั้ยครับซึ่งแปลกเนาะซึ่งแปลกว่าถ้าไม่รักโลกก็ไม่ซื้อ ใช่มั้ยครับว่ามันก็แบบแต่มันเป็นเพราะว่าต้นทุนในการทำรีไซเคิลมันทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นมันก็เลยต้องมีราคาที่มันแพงขึ้นแต่ถ้าเรามีนวัตกรรมเรามีอะไรที่มันสามารถที่จะลดตรงนี้ได้แล้วเราสามารถที่จะมองว่าเวสคือรีซอร์สคือเวสคือทรัพยากรมากกว่าเป็นเวสเป็นขยะเป็นไปทิ้งถ้าเราเปลี่ยน mindset ตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับประเทศของเราถึงคุณผู้ฟังในปี2030หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของทุกคนปีที่โลกน่าอยู่ขึ้นและเป็นปีที่เราทำได้สำเร็จตามที่คุยกันไว้ไม่มากก็น้อยอยากรู้เหมือนกันว่าปี2030ประเทศไทยยังสบายดีไหม